ว่ารักที่เคยมองว่าแสนงดงามกลับต้องกลายเป็นความเจ็บช้ำด้วยน้ำเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์คุณหมอติดเคสอยู่ค่ะอาจจะมาช้าหน่อยนะคะรอก่อนนะคะค่ะแค่นี้ก็จบแล้วนะเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันพี่สัญญาการที่ผมไม่พร้อมนี่มันไม่ได้แปลว่าผมไม่รักคุณผมแค่ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานยังไม่พร้อมมีลูกตอนนี้คุณมีคำถามอะไรไหมคะไม่มีครับทุกอย่างชัดเจนแต่ฉันมีครับในเมื่อคุณเคลียร์แล้วคุณพร้อมจะเป็นกัปตันให้กับฉันหรือยังคะคุณจะได้เป็นแบรนด์ไม่ใช่แค่โปรดักต์นี่คือข้อเสนอของฉันชีวิตผมกำลังดีขึ้นนะสาทุกอย่างงานไปได้สวยหน้าที่การงานอนาคตแค่ยังไม่อยากมีภาระตอนนี้ภาระเหรอว่ายังไงคะขอโทษค่ะคุณวิริยาท่านประธานเชิญพบที่ห้องค่ะโอเคค่ะแล้วฉันจะกลับมาฟังคำตอบจากคุณนะคะการเป็นพ่อคนหรือเป็นสามีเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่มากสำหรับชีวิตผมเป็นหน้าที่ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูงผมแค่ยังทำไม่ได้ตอนนี้ผมแค่อยากทำชีวิตตัวเองให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนอย่าล้ำเส้นลูกวางตัวให้ถูกวิวไม่ได้ล้ำเส้นแต่เราแค่กำลังจะเดินอยู่ภายในเส้นเดียวกันคุณคะคุณหมอมาถึงแล้วค่ะเชิญค่ะThank you.
ันนี่คือคำตอบของคุณคุณตอบผิดแล้วคุณพงศธรขอโทษครับคุณนิสานันทกุลอยู่ห้องไหนครับคุณนิสาอยู่ห้องตรวจ3ชั้น2ค่ะอยู่ทางด้านนู้นค่ะขอบคุณมากครับพี่สาวแทนที่จะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนแกกำลังจะทำแทงนะเว้ยไม่ได้จะทำหมันคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงเยลลี่ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์จะช้ำ